นับสนุนโดยง้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีไม่น่าเชื่อว่าวรรัตน์ซาลาเปาเบตงค่ะเป็นอีกหนึ่งทางเรื่องที่เวลาเราคิดถึงก็จะคิดถึงเราจะรู้ตำนานเขาไหมครับคุณจะเชื่อไหมร้านนี้มีตำนานกว่า47ปีนะครับผมรุ้งเองเป็นเจเนเรชันที่3ค่ะ3แล้วขอต้อนรับครอบครัวทั้งครอบครัวเลยครับสวัสดีคุณลุงด้วยครับครอบครัวด้วยนะครับขอบคุณสวัสดีครับเรื่องรุ่นนอนเลยตายังแป๋วอยู่เลยอ่ะลูกฉันดีใจเด็กรุ่นนี้ยังรู้จักมดดำเขาขอถ่ายรูปกับพี่มดดำเหรอใช่รู้จักพี่มดดำไหมรู้จักค่ะพี่มดดำใจดีไหมใจดีอยู่เต็มเลยเด็กรุ่นนี้จับมาดำยังมีเด็กรู้จักเราเนาะจริงแล้วพื้นเพจที่ชื่อเบตงเนี่ยเพราะครอบครัวเป็นคนเบตงใช่ค่ะแม่จะคอยเชื่อแม่บ้านเนี้ยเขาบอกว่าแม่จะคอยสอนลูกๆเสมอว่าไอ้ซาลาเปาเนี้ยเกิดจากที่เราหนีความจนใช่เป็นยังไงคะหนีความจนจากที่เบตงขึ้นมาค่ะขึ้นมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็มาอยู่ที่ตลาดศูนย์การค้าวรรัตน์เนี่ยค่ะแล้วก็มาเริ่มทำซาลาเปาขายเป็นอพ่อของหนูทำก่อนค่ะใช่ค่ะแล้วก็เลี้ยงลูกทุกคนในบ้าน5คนอ๋อเหรอใช่ด้วยการขายซาลาเปาด้วยการขายซาลาเปาแล้วก็ทุกคนเนี่ยมีหน้าที่ลูกชายเนี่ยเขาจะต้องนวดแป้งค่ะลูกสาวขายอพ่อก็เป็นคนปั้นซาลาเปาแบ่งหน้าที่กันแบ่งหน้าที่กันแสดงว่าเจเนเรชันก่อนหน้าเราทุกคนในตระกูลใช่คำว่าตระกูลหรือไงตระกูลจะต้องทำซาลาเปาเป็นหมดใช่ค่ะทุกคนจะต้องนวดแป้งซาลาเปาเป็นหมดแล้วเขาบอกเชื่อไหมฮะว่าซาลาเปาบ้านเนี่ยจะต้องนวดมือไส้ก็ต้องทำเองโดยอาม่าใช่ค่ะโดยอาม่าเป็นอย่างนั้นเลยออริจินอลเนาะทำมาแบบได้40กว่าปี47ปีเพราะฉะนั้นภาพของคนในตระกูลเราจะเห็นสิ่งที่เราจะเห็นคือทำซาลาเปาใช่ค่ะเราจะเห็นตั้งแต่เด็กเหมือนกับเป็นกิจวัตรที่เราไม่ได้ตกใจอะไรเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่เราเลี้ยงดูเรามาใช่ก็คือตื่นมาก็เห็นภาพซาลาเปาอยู่ในบ้านแล้วใช่ทุกคนน้องชายก็ต้องไปช่วยยกแบบว่าเป็นแบบเข่งเป็นแบบไอ้นึ่งเวลานึ่งซาลาเปาออกมาเราก็มาช่วยขายค่ะทุกวันเป็นธุรกิจของที่บ้านเป็นธุรกิจของที่บ้านคุณจะเชื่อไหมบ้านคนจีนที่เขาต้องใช้คำว่าหนีขออนุญาตใช้ว่าหนีความจนมาใช่ค่ะก็จะอยู่ตึกแถวกันเนี่ยแหละใช่ตึกแถวค่ะตึกแถวลูก5คนอพอจะมีลูก5คนลูกชายลูกชาย2ลูกสาว3ก็อยู่กันในตึกแถวเดียวกันอยู่ในตึกแถวเดียวก็ห้องเดียวกันก็แยกหญิงชายออกใช่ค่ะแล้วแม่ของลุงเนี่ยกับอาอีเนี่ยก็จะปั้นแล้วก็ขายอพอก็จะเป็นคนที่เป็นคนทำพี่ชายก็จะนวดแป้งอะไรเงี้ยก็อยู่แบบกงสีเนาะกงสีใช่ค่ะแต่ไอ้ซาลาเปาที่นวดอยู่ห้องรวมส่งทุกคนเรียนจบปริญญาใช่ค่ะเรียนจบปริญญาหมดเลยนะฮะครับภาพที่เห็นคือโอเคผู้หญิงออกไปขายผู้ชายปั้นแป้งเห็นอยู่อย่างนั้นตั้งแต่เด็กใช่เป็นภาพที่เห็นจนถึงอายุเท่าไหร่จนเราโตเลยเนาะจนอพอเพิ่งจะมาเป็นเส้นเลือดสมองแตกเมื่อตอนเมื่อถึง30วันเกือบ30อ๋อเหรอเชื่อไหมตัวเองบางทีเราเชื่อว่าสิ่งที่เราเห็นมาเราพยายามจะหนีอยู่แล้วล่ะเราไม่อยากทุกคนนึกออกไหมพอโตขึ้นมาจะรู้สึกว่าไม่เอาแล้วไม่อยากทำซาลาเปาอยากทำนี่ขนมจีบซาลาเปาไม่ได้อยู่ในหัวเราไม่ฉันจะไม่ขายขนมจีบซาลาเปาใช่เรียนจบปริญญาปุ๊บไฟกำลังแรงเลยทำอะไรตอนนั้นก็คือไปซื้อแฟรนไชส์ไปซื้อสูตรก๋วยเตี๋ยวมาลองเปิดขายดูค่ะก๋วยเตี๋ยวเป็ดใช่ไม่เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำใช่เปิดทางไหนตอนนั้นเปิดตรงแถวสะพานสามถนนจันทร์ถนนจันทร์ค่ะเจเนเรชันนี้ไม่เอาแล้วซาลาเปาคุณไม่เอาแล้วเข้าใจเลยฉันเข้าใจไม่เอาไม่เอาแล้วขายก๋วยเตี๋ยวเป็นยังไงคะขายก๋วยเตี๋ยวก็ไม่เวิร์กไม่เวิร์กครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับในที่สุดก็ทำกับน้องชายเนี่ยแหละค่ะแล้วก็กับแฟนกับพ่อของลูกเนี่ยแหละค่ะใช่แล้วก็ในที่สุดก็ปิดไปเจ๋งใช่ขายได้กี่ปีครับพี่เต๋อขายได้ไม่กี่เดือนเองค่ะใช่แล้วในขณะเดียวกันที่บ้านเราก็ยังขายซาลาเปากันอยู่ที่บ้านก็ยังขายซาลาเปาอยู่ก็คือทางญาติญาติใช่ก็ยังขายที่บ้านก็ยังขายซาลาเปากันอยู่ค่ะคุณฟังนะฮะเด็กรุ่นใหม่เป็นอย่างนี้ตอนนั้นเราถือเป็นเด็กรุ่นใหม่ถูกต้องไหมใช่ตอนนั้นเราคือเด็กรุ่นใหม่เราจะไม่มีวันกลับไปทำธุรกิจที่บ้านใช่ค่ะธุรกิจที่บ้านส่วนธุรกิจบ้านยังดื้ออยู่ยังดื้ออยู่ดื้ออยู่ไม่เอายังดิ้นต่อดิ้นต่อคือตอนนั้นทั้งคู่พี่น้องเนี่ยเอาเลยเว้ยเราไปขายคอนแทคเลนคอนแทคเลนใช่คอนแทคเลนตอนนั้นขายดีเฟื่องฟูมากดีมากช่วงที่เป็นบิ๊กอายป่ะใช่ครับอ๋อช่วงคอนแทคเลนกำลังบูมใช่ค่ะเปิดบิ๊กอายขายคอนแทคเลนนี่คือมีทั้งหมดกี่สาขาตอนนั้นมีทั้งบอนันซ่ามีแพทตินัมยูเนียนมอลยูเนียนมอลมีทั้งสำเพ็งโอ้โหพิษยาปะทุนะมีหมดก็มาซื้อ
เราซื้อเราก็ขายส่งด้วยอย่างนี้ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะวันนั้นเรียกได้ว่าเอาละว่าเราชนะซาลาเปาแล้วใช่ฉันพี่สองเราพี่น้องจะไม่กลับไปขายซาลาเปาอีกแล้วใช่ค่ะไม่ขายตอนนั้นรายได้ที่เก็บเข้าบ้านเราเองเนี่ยวันละกี่หมื่นหลายแสนต่อวันนะต่อวันเหรอรายได้หลายแสนต่อวันครับเป็นแสนเป็นแสนตอนนั้นมีขายส่งด้วยค่ะแล้วก็มีขายปีกด้วยเฮ้ยชีวิตก็โอเคนะก็ดีนี่ชีวิตก็แฮปปี้ชีวิตดีอ๋อนี่คือเคาน์เตอร์ของคุณใช่ค่ะเราก็จะเห็นอยู่ตามห้างตรงตามแมคโครตามรถตรงรถตัดก็มีใช่ไหมมีที่ยูเนียนมอลล์ค่ะยูเนียนมอลล์นี้จะเปิดมานานที่สุดประมาณ14ปีเพราะฉะนั้นก็ขายเพราะคอนแทคเลนส์ไอ้พวกนี้จะขายที่นานอยู่ใช่ค่ะขายคอนแทคเลนส์อยู่กี่ปี14ปี14ปีโควิดมาปุ๊บตอนนั้นอะไรเกิดขึ้นโหช็อกเลยค่ะไม่มีก็คือห้างปิดทุกอย่างปิดปกติเรามีรายได้ทุกวันแล้วก็ไม่มีรายได้เลยแม้แต่บาทเดียวเพราะว่าใช่เราไม่มีรายได้เลยแต่รายจ่ายยังอยู่แต่รายจ่ายเท่าเดิมค่าบ้านค่ารถค่าลูกน้องค่าเช่าที่แป๊ดเจี๊ยลูกลูกต้องเรียนต่างๆสารพัดอะค่ะแล้วก็คือเราก็เราไม่ได้ทำอะไรเราเครียดกันตอนนั้นกับสามีกับพ่อของลูกเนี้ยใช่ไหมคะแล้วแม่สามีเนี่ยคือดีมากเขาก็เขาชอบกินซาลาเปาของที่บ้านเนี่ยเขาบอกว่าลูกมาทำซาลาเปาไหมแม่อยากให้แบบให้กลับมาทำซาลาเปาในโควิดเนี่ยของกินเนี่ยขายได้ใช่แล้วเราก็เลยก็คือเป็นแบบที่บ้านเราก็คอยช่วยเหลือเราด้วยซัพพอร์ตสิ่งที่เราหนีที่สุดกำลังเรียกให้เรากลับไปอีกแล้วซึ่งตอนนั้นคุณลุงขายเนี่ยออนไลน์ก็ไม่รอดออนไลน์ก็ไม่รอดใช่ค่ะสู้โควิดไม่ได้สู้โควิดไม่ได้เพราะว่าค่าใช้จ่ายเรามากกว่านั้นโอเคใช่ค่ะก็เลยหันมาทำซาลาเปาแล้วก็กลับไปที่บ้านขอกลับไปเรียนสูตรซาลาเปาค่ะแล้วก็แม่สามีเนี่ยคือน่ารักและดีกับเรามากคือช่วยลงทุนให้ทุกอย่างโอ้น่ารักแต่ขอให้มาสืบสานต่อใช่เพราะว่าอาม่าที่เริ่มต้นอ่ะหยุดทำซาลาเปาเพราะเป็นเส้นเลือดสมองแตกแกไม่สบายใช่แกถึงหยุดแล้วแสดงว่ามันเหมือนรอว่าไอ้ซาลาเปาความอร่อยมันรอคนมาทำต่อใช่ค่ะบางทีเชื่อนะถ้าเป็นคนจีนนะจะเชื่อกันอย่างนี้ครับอย่างเช่นของตระกูลนี้ก็จะแบบไอ้ขนมเทียนกันขนมเทียนอย่างเงี้ยมันจะต้องมีใครอ่ะในตระกูลเอาไปทำต่อถูกถ้าสมมติเป็นของเหล่ากงเหล่าม่าเหล่าอะไรเงี้ยจะต้องเขาจะต้องเหมือนเห็นไหมหนีกันแทบตายหนีรอดไหมล่ะใช่ก็ต้องมาทำต้องขายตะขาบขายตะขาบในที่สุดเอาเราไว้เรากลับมาทำนี้ซาลาเปาที่เราโตกันมาที่หลายๆคนเห็นกันมาก็คือการปั้นปุ้งปั้นแป้งเนี่ยแหละใช่ค่ะจะเป็นคุณนายอยู่ตามห้างใช่สวยทุกวันวันละแสนนะครับต้องใส่คอนแทคเลนส์ด้วยนะชีวิตจะต้องใส่คอนแทคเลนส์แต่งตัวสวยๆไปตามห้างใช่มีหลายสาขาส่งลูกเนาะสมาคมคุณแม่ยามเช้าแฮปปี้นะปรากฏว่าต้องมาปั้นซาลาเปามาฝึกปั้นซาลาเปาเป็นยังไงบ้างตอนนั้นตอนนั้นทำกับแฟนนี่คือไปเรียนแรกๆนี่คือร้องไห้ถอดใจไหมไม่ถอดเพราะว่าเราจะสู้เพราะเราต้องการแบบเราต้องการทำงานเราต้องสู้เราต้องทำเพื่อลูกเพื่อครอบครัวใช่ค่ะเราต้องทำให้ได้คือไปเรียนกันเป็นเดือนกลับมานอนร้องไห้กันทุกคืนสองคนใช่จนในที่สุดมันจะต้องให้เหมือนอาม่าให้ได้ใช่ค่ะคุณเชื่อมั้ยไปเรียนกันอ่ะจะต้องทำให้เหมือนอาม่าคือของตระกูลละโอ้ตะกุดมันจะกินติดลิ้นว่ารสชาติคุณบ้านคุณลองถามของบ้านคุณเองสิมันจะมีอาหารที่เรากินแม่งไม่ใช่คือหลับตากินได้กูโตมากับอย่างนี้อีกอ่ะกูโตไม่เราไม่โตมากับรสมือคนละรสกันใช่จะต้องใช้เวลาลองผิดลองถูกนานแค่ไหนโอ้ยตอนไปเรียนเนี่ยเป็นเดือนเลยค่ะแต่ลองผิดลองถูกเนี่ยเกือบ6เดือนใช่ครึ่งปีเราโดนใช้เวลาเราโดนติทุกวันทำไมแป้งไม่ฟูไม่นิ่มทำไมซาลาเปาไม่เท่ากันทำไมไส้วันนี้เค็มวันนี้หวานอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่ชิมนี่คือคนในบ้านเอาเป็นคนในบ้านเราให้ชิมกันเองก่อนคนที่อยู่ในบ้านที่โตมากับพวกเขานั่นแหละใช่ค่ะคุณคิดดูว่าคือคนที่ชิมซาลาเปานี่ก่อนว่าจะผ่านไม่ผ่านคือคนที่โตมากับซาลาเปาของอาม่าเนี่ยแหละใช่ค่ะอยู่ที่นอนอยู่กับแป้งที่นอนอยู่กับไส้มาตลอดว่าผ่านหรือไม่ในที่สุดวันที่ผ่านแล้วที่ทุกคนบอกใช่เป็นยังไงบ้างโอ้ดีใจมากค่ะแล้วก็เลยเริ่มขายเลยขายยังไงยะขายยังไงตอนนั้นตอนนั้นโควิดค่ะก็ไปเช่าที่อยู่ตรงซอยพัฒนาการ53แล้วก็เช่าตึกแล้วก็ทำแล้วก็เลยเริ่มขายเลยโอเค
โอเคผลการตอบรับดีมากซึ่งกลายเป็นซาลาเปานี่ดังมากทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะฮะซาลาเปาทำไปทำมาช่วงโควิดรายได้ดีดีจนตัวเองตกใจดีจนตกใจส่งลูกเรียนได้ใช่ค่ะดูแลครอบครัวได้ดูแลลูกน้องแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆได้ค่ะสุดยอดงงงงใช่คุณเชื่อไหมฮะขนาดที่ทุกอย่างกำลังจะดีคนที่คิดเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับกำลังขายดีๆแล้วตอนนั้นยอดขายซาลาเปานี่คือเราอยู่สบายๆแล้วฉันจะมุ่งมั่นกับการทำซาลาเปาแล้วอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตอีกอะก็คือสามีเนี่ยเสียชีวิตที่คนคิดจะทำซาลาเปาเนี่ยนะที่ใช่ปกติสามีเนี่ยจะเป็นคนทำใช่ค่ะเพราะปกติเราเลี้ยงลูกลูกเรียนออนไลน์เราก็เลี้ยงลูกสามีเนี่ยจะออกไปทำทุกวันใช่ค่ะสามีก็เสียเป็นแบบหัวใจวายเฉียบพลันโอ้โหวิกฤตครั้งใหญ่เกิดขึ้นกับครอบครัวใช่ค่ะซึ่งเมื่อก่อนคนนั้นสามีคือเขาโตมาซาลาเปาต้องป่ะหนูเป็นคนโตจนในที่สุดก็คิดที่จะกลับมาทำซาลาเปาใช่บ้านสามีกับจนในที่สุดคุณคิดดูว่าตัวเองต้องกลับมาปกติต้องดูแลลูกอย่างเดียวใช่ค่ะดูแลลูกเป็นหลักใช่ลูกก็เลยจะต้องมานั่งปั้นซาลาเปาซะเองแล้วคราวนี้ใช่ค่ะช่วงนี้ก็มีน้องชายมาช่วยแล้วก็มีพนักงานที่น่ารักมาช่วยคุณดูโอ้โหน่ากินมากเนี่ยเลยกลายเป็นซาลาเปาแบบนี้ถูกซึ่งซาลาเปาของเขาเนี่ยอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาสักครู่เดี๋ยวฮะพับปิดก่อนลูกสนับสนุนโดยม้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปี